ต้าเห็ดของเราใครที่ขอมานะคะวันก็ทำสูตรให้เรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้วันจะมาทำพาสต้าเห็ดกันนะคะเห็ดอิตาเลียนอันนี้เห็ดอิตาเลียนนะคะที่เขาบอกว่าแพงๆวันซื้อมาแบบแค่แข็งนะคะเพราะว่าไม่มีสดเห็นไหมคะวันซื้อมา1กิโล10ยูโรนะคะก็ประมาณ400บาทบ้านเรานะคะวันทำครึ่งกิโลนะคะวันนี้หลานๆเขาจะมาทานข้าวด้วยอันนี้ก็คือส่วนผสมของเรานะคะก็จะมีเห็ดแช่แข็งมีไส้กรอกนะคะวันซื้อไส้กรอกมาด้วยจะเอาใส่ไส้กรอกด้วยวันนี้แล้วก็มีครีมนะคะครีมเห็ดนะคะน้ำมันมะกอกเกลือนะคะเกลือค่ะแล้วก็พาสต้าค่ะทุกคนมีกระเทียมสับด้วยนะคะวันนี้บานจะใส่กระเทียมสับเล็กๆนะคะสับไม่ให้เขาเห็นมาเริ่มเลยนะคะบานตั้งกระทะเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็ใส่น้ำมันมะกอกลงไปค่ะทุกคนง่ายๆค่ะตอนนี้ก็ตั้งน้ำร้อนรอลวกเส้นพาสต้าด้วยค่ะเป็นพาสต้าสดทำให้พ่อกับลูกแล้วก็หลานๆนะคะเมื่อกระทะร้อนแล้วนะคะเราก็ใส่กระเทียมสับลงไปค่ะทุกคนกระเทียมสับลงไปค่ะแล้วก็ใส่ไส้กรอกลงไปด้วยนะคะเดี๋ยวกระเทียมเราไหม้ใส่ไส้กรอกลงไปด้วยค่ะร้อนๆด้วยใส่กรอบแล้วก็สุกนะคะแล้วก็เอาเห็ดค่ะลงไปเลยเห็ดแค่แข็งของมันค่ะแล้วก็คนไปแบบนี้นะคะรอให้เห็ดละลายรอให้เห็ดสุกนะคะเมื่อวานที่มีเห็ดสดนะคะที่ก็จะมีแบบแช่แข็งมันค่ะทุกคนแล้วก็คนแบบนี้ค่ะประมาณ5นาทีรอให้เห็ดสุกนะคะก็กลับมาดูค่ะอ๋อเอาใส่ไวน์ด้วยนะคะทุกคนใส่ไวน์ขาวลงไปด้วยค่ะโอเคแล้วก็ปิดฝาไว้นะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันเห็ดเราก็สุกแล้วนะคะผ่านไป5นาทีค่ะเห็นไหมน้ำแข็งที่ก่ออยู่เห็ดนะคะก็ละลายไปหมดแล้วตัวนี้เราก็มาต้มเส้นพาสต้ากันเลยนะคะเส้นพาสต้าตัวนี้นะคะก็ใช้เวลาประมาณต้ม4นาทีนะคะน้ำก็มันก็ใส่เกลือลงไปนะคะทุกคนใส่เกลือลงไปนะคะแล้วก็เอาเส้นพาสต้าใส่ค่ะวันนี้วันทำสองเมนูนะคะวันทำก๋วยเตี๋ยวด้วยเส้นพาสต้าใส่ลงไปค่ะวันนี้วันทำก๋วยเตี๋ยวให้หลานๆด้วยนะคะแจล่ากับแจม่ามาทานข้าวด้วยเขาชอบทานก๋วยเตี๋ยวมากๆรอประมาณ3นาทีนะคะเราปิดแก๊สเห็ดด้วยค่ะเห็นไหมคะมาทำก๋วยเตี๋ยวให้เด็กๆด้วยสาวๆด้วยก๋วยเตี๋ยวหมูนะคะทุกคนเห็นไหมคะทุกคนก๋วยเตี๋ยววันหนึ่งทำสองเมนูพร้อมกันค่ะอันนี้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อและหมูนะคะใส่เรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้สำหรับเจล่ากับแจมม่าค่ะทุกคนสองคนนี้ทานแล้วค่ะก๋วยเตี๋ยวอร่อยไหมเจล่าแจมม่าคนไม่บาแดงว่าบัวนัวดูค่ะเครื่องปรุงดูพริกหวานยังไม่เรียบร้อยให้เด็กสองคนนี้ทานก่อนเมนูไทยชอบมากๆเลยค่ะสองสาวทั้งไทยทั้งอิตาเลียนค่ะทุกคนผักกับด้วยเห็นไหมคะเรามาดูเส้นพาสต้าเราก็ผ่านไปแล้วนะคะ4นาทีเราก็ไปรินน้ำออกค่ะแล้วก็ปิดแก๊สเลยนะคะโอเคค่ะเราก็เอาเส้นพาสต้านะคะใส่ลงไปเลยค่ะทุกคนThank you.
วันก็จะใส่ครีมเห็ดลงไปนะคะถ้าใครไม่ชอบใส่ก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ที่นี่หาซื้อง่ายนะคะวันก็จะเอาใส่ครีมไปด้วยสองสาวบอกว่าอร่อยอร่อยพาคุณชมนี่แหละค่ะคือเขาแบบนี้ค่ะทุกคนเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมคะก็ใบหัวหอมอิตาเลียนผักชีนะคะอิตาเลียนโรยก็เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเห็นไหมเรียบร้อยแล้วค่ะพาสต้าเห็ดของเราใครที่ขอมานะคะวันก็ทำสูตรให้เรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามาติดตามสวัสดีค่ะร้อยแล้วค่ะทุกคนโอเคแค่นี้ค่ะเอาภาพเล็กมาฝากเออเดี๋ยวเราจะฝึกสวยพาสต้า